พลพรรคนักปรุงโฮมคุกเรื่องของเรื่องมันคืออยู่ว่าคนที่บ้านอยากจะทานไก่คนนึงอยากจะทานไก่ทอดคนนึงอยากจะทานไก่ย่างนะครับวันนี้เราทำสองรูปแบบเลยครับไก่สูตรนี้มากับกลิ่นหอมของตะไคร้ผมขอเรียกว่าไก่ตะไคร้สองใจครับสูตรนี้ผมจะเสิร์ฟมากับข้าวเหนียวด้วยครับซึ่งข้าวเหนียวของเราก็จะสองรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งเสิร์ฟกับตัวที่จะเป็นไก่ตะไคร้ย่างนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวทอดเสิร์ฟกับตัวที่เป็นไก่ตะไคร้ทอดนะครับข้าวเหนียวที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวพันเคี้ยวงูสะอาดนะครับแล้วก็บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีระบุวันผลิตนะครับวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับของไร่ทิพย์อันนี้เลยครับนะฮะเป็นข้าวเหนียวที่พลมีติดครัวไว้จะทำเมนูข้าวหวานอะไรยังไงก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างผ่านน้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้ถ้ามีเวลานะครับก็แช่ไปเลยครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับสูตรนี้นะครับคนใช้เป็นไก่สะโพกทั้งหมดนะครับน้ำหนักรวมก็อยู่ที่1กิโลครึ่งนะครับบางคนอาจจะชอบทานอกหรืออะไรเงี้ยครับเราก็สามารถปรับให้เป็นไก่ทั้งตัวเลยก็ได้ก็ใช้ไก่ที่น้ำหนักประมาณโลครึ่งเท่าๆกันนะครับซึ่งเครื่องตะไคร้ที่เราจะใช้หมักเนี่ยครับก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่มีติดครัวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับและที่ขาดไม่ได้นี่เลยครับไร่ทิพย์ครับวันนี้พลใช้พริกไทยขาวของไร่ทิพย์เช่นเดียวกันครับได้คุณภาพแล้วก็บรรจุมาในขวดบิดนะครับเราสามารถเปิดฝาแล้วนำออกมาโขลกก็ได้หรือว่าเราสามารถจะบิดเพื่อใส่ในโจ๊กใส่ในอาหารที่เรารับประทานกันได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเครื่องที่เราจะเอาไปโขลกนะครับเราก็จะมีรากผักชีอันนี้พลใช้อยู่ที่3รากนะครับเพื่อความง่ายในการโขลกเราก็ซอยก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพลชั่งมาเป็นน้ำหนักเพื่อความง่ายนะครับก็จะมีกระเทียมมีหอมและที่ขาดไม่ได้นะครับพริกไทยของไร่ทิพย์นี่แหละครับเราใช้พริกไทยขาวนะครับอยู่ที่2ช้อนชาครับใส่ลงไปเลยครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของขมิ้นนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้เราก็ซอยเฉพาะส่วนของคนโคนนะครับและเพื่อให้ส่วนประกอบของเรานะครับโขลกง่ายนะครับพ่นใส่เกลือครับผมลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับปรุงรสเพิ่มนะครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาเวลาที่เราหมักนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงรสเนี่ยเขาเคลือบทั่วๆตัวชิ้นไก่ของเรานะครับคนจะชอบหมักในถุงนะครับเราใส่สะโพกไก่นะครับใส่ลงไปครับพอใส่ลงไปสัก2ชิ้นนะครับเราก็นวดนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยคลุมทั่วๆขั้นตอนของการหมักเนี่ยนะครับเราจะหมักระยะเวลายาวเท่ากับการที่เราแช่ข้าวเลยนะครับพักในตู้เย็น3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้ผลตั้งน้ำไปแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำกำลังเดือดเลยเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอารังถึงนะครับแล้วก็ถ่ายข้าวใส่ลงบนนี้นะครับผลใช้ผ้าที่เป็นตะข่ายนะครับเอาผ้าไปชุบน้ำนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราอยากให้ข้าวสุกเร็วๆนะครับเกลี่ยบางๆนะครับให้อากาศเขาลอดขึ้นมาได้คุมหน้าเขาไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำของเราด้านหลังเดือดดีแล้วครับผมนำข้าวขึ้นนึ่งนะครับข้าวของเราไม่เยอะมากเราใช้เวลาในการนึ่ง25นาทีก็สุกดีแล้วครับสำหรับไก่นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเราจะไปย่างในเตาอบครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะครับ35นาทีแรกเนี่ยครับผลจะปิดหน้าด้วยฟลอยนะครับแล้วก็10นาทีหลังค่อยเอาฟลอยออกครับปิดหน้าด้วยฟลอยแบบนี้ครับ210องศานะครับผลใช้โปรแกรมพัดลมครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับแป้งสาลีแป้งข้าวโพดนะครับผงฟูเกลือแป้งอันนี้เราจะชุบทอดของ2อย่างนะครับอันแรกก็คือไก่อีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวนะครับคนให้เข้ากันดีก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับแยกแป้งออกมานะครับ6ช้อนโต๊ะส่วนที่แยกออกมา6ช้อนโต๊ะเนี่ยนะครับใส่น้ำสะอาดครับอันนี้เราจะเอาไว้สำหรับชุบตัวข้าวเหนียวของเรานะครับผสมเตรียมไว้ก่อนได้เลยครับสำหรับส่วนที่เหลือนะครับไก่ครับผมชุบแป้งนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วดีครับแล้วก็สปัดแป้งส่วนเกินออกนะครับพักไว้ครับน้ำมันของเรา160องศาครับพยุงไก่นะครับ
ค่อยๆลงทอดครับพ่นใส่ลงไปทีละชิ้นนะครับเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิน้ำมันเราทอดชิ้นไก่ของเรานะครับใช้เวลา9นาทีนะครับเวลาผ่านไปสักครึ่งหนึ่งนะครับค่อยพลิกชิ้นไก่อย่าเพิ่งพลิกตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นพวกสมุนไพรที่เกาะอยู่บนชิ้นไก่เนี่ยเขาจะหลุดครับในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ข้าวเหนียวของพลได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวนึ่งของเราเนี่ยนะครับออกมาครับเราจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับออกมาเป็นก้อนละ40กรัมนะครับจำนวน8ก้อนเพื่อเอามาทำข้าวเหนียวทอดส่วนที่เหลือก็จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งซึ่งเราจะเสิร์ฟกับไก่ย่างครับข้าวเหนียวส่วนที่เหลือนะครับเพื่อไม่ให้หน้าเขาแห้งนะครับเราห่อไว้ก่อนครับแบบนี้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะเสิร์ฟเป็นข้าวเหนียวนึ่งซึ่งจะใช้ทานกับตัวไก่ตะไคร้ที่เป็นตัวไก่ย่างนะครับที่อยู่ในเตาอบครับ9นาทีแล้วนะครับตอนนี้ไก่ของเราสุกดีแล้วครับเรานำไก่นะครับออกจากน้ำมันครับผมเดี๋ยวเราจะทอดข้าวเหนียวต่อนะครับก่อนที่เราทอดข้าวเหนียวนะครับเราใช้กระชอนนะครับตักเศษแป้งออกมาครับเราผสมแป้งไว้นะครับจับข้าวเหนียวเป็นก้อนครับคลุกเคล้าแป้งเบาๆครับนำลงทอดครับส่วนของข้าวเหนียวนะครับทอดแป๊บเดียวนะครับสีก็สวยแล้วครับจะสังเกตว่าสีเขาติดเหลืองนิดๆนะครับมาจากสีน้ำมันที่เราใช้ทอดไก่นะครับเขามีส่วนของขมิ้นอยู่ด้วยและสำหรับตอนนี้นะครับเตาอบของเรา35นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราเอาฟอยล์ที่คลุมหน้าออกเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมในรูปแบบย่างนะครับพลจะไม่ได้เสิร์ฟกับน้ำจิ้มนะครับส่วนในรูปแบบทอดพลเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่นะครับและนี่ก็คือไก่ตะไคร้สองใจครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ